อริสาเรนูนะครับแล้วก็ดูบีสีบางการฟังบทเพลงของพี่แอลอีกสักชุดหนึ่งเมดเล่เลยเด็กอยู่บ้านผมนอนไม่หลับปิดประตูงับเหมือนมีคนคบลุกขึ้นหยิบเสื้อผ้าไทยขึ้นนอนต่อไปเห็นพี่ไหมเดี๋ยวปลาสักหน่อยกินอาหารอร่อยฟังเพลงร้องร้องตรงนี้เจ้าของแดนมาถ่ายเองเลย มีสาวมาบริการหน้าตาหวานหวานข้าทานอสกินไปนั่งคุยกันไปมองดูใกล้ๆข้าวดังตาลช็อกสวยจริงหน้าคลอดเสียจังผิวพรรณเปล่งปลั่งเด็กกำลังมีแม่เด็กอ้อที่หน้าเวทีมีไหมมีแต่แอะแอะเลยอยู่บ้านผมนอนคนเดียวหัวใจมันเปลี่ยวมันเดินเลี้ยวลัดล็อกเข้าไปเที่ยวอาบนวดเส้นสายมันปวดมิใช่ใจสองยืนดูที่ตู้กระจกใช่ว่าผมโกหกโชว์หน้าอกขาวจ้องด้านหลังสบายดีไหมครับด้านหลังฟังเสียงหน่อยโอ้ไก่สิ่งที่พิธีไปนู่นเจอลุงอายุ50ทำปากมุกมิบตุบปิบหัวเราะถามลุงถูกใจไหมเล่าลุงบอกบอกเปล่าเฮ้ยมิตรสาวคุณโกเดี๋ยวนี้เขามีตับใหม่วัยรุ่นหนุ่มใหญ่ก็พูดได้ก็ยังร้องได้แสดงว่าเกิดทันอา30ยังแจ๋วพอตาประยุกวันตาละน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาปิดปริบอาเท่าไหร่น้องอายุ30ปี5ละจังรวยยังเต่งยังตึงตึงตังละน้องเอ้ยข้าวจังละข้าวดังอ่ำวยยิ้มยังหวานเสียงวยป้าวยยังมองตาแป๋วขอใครจะเชื่อว่าแม่บนเรืออายุมากแล้วเท่าไหร่45ยังแจ๋วนะแจ๋วเบี้ยจนนาทีตันละน้องเอ้ยมามันถึงเอาอีตอน50มีไม่50โอ้ยแม่แก้มสองหยิบ30ดูสิยังสวยต่อยสักเพลงเด็กมันเยื่อเดี๋ยวพบกับพี่อริสากับคุณเมย์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพบกันอีกรอบหนึ่งเด็กมันอยู่ว่าไม่รู้ว่าตัวไปหน่อยละพี่ตั้งดังคล้อยทุกคราวมันต้องเปลืองตัวหมวดครับถึงจะจับผมก็ไม่กลัวที่ผมทำชั่วเพราะเด็กมันอยู่ว่าจริงๆเด็กมันอยู่ว่าไม่รู้ว่าตัวไปหน่อยละเช้าขึ้นเด็กคอยมาทำเป็นยุ่งนุ่งนิ่งเฮ้ยเฮ้ยแล้วแม่คุณหนูก็น่าเอ็นดูจริงๆถ้าผมทำนิ่งโลกจะติ่งชายชายช่วยหน่อยอ้าผู้หมวดครับหมวดจะทำฉันน้อยมาหมวดยิ้มข้าวตาลายแต่ข้าไม่มีสัตนานมีคนใจบุญเอาใครมาตุ้มใส่จานยกให้ถึงบ้านหมดคงไม่ฟังจานดีเด็กมันอยู่ในหลวงก็ปานเถอะหมวดครับจับเถอะผมไม่อยากเจอกับเมียหมวดครับจับผมไปกับทางเปลี่ยนถ้าปล่อยผมไปเจอกับเมียคงโดนปวดเมียปวดมาโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบกับพี่พิริสาเดี๋ยวรอบต่อไปโจ๊กกันมันประมาณรำวงชาวบ้านกันด้วยมีหลายๆจังหวะมาฝากกัน